เมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าแสงไฟในสถานที่สำคัญต่างพร้อมใจกันเปิดส่องสว่างให้นักท่องเที่ยวมาชมความงามและวันนี้เป้าหมายของเอ็มอยู่ที่โรงแรมโฮเทลเดม็อกค่ะเพราะวันนี้เอ็มจะพาไปนั่งรถรางชมความงามในยามค่ำคืนกันรับรองว่าต้องสนุกแน่นอนค่ะสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะคะเอ็มก็ขับรถมาตามระบบนำทางของรถยนต์ Toyota New Vios วิ่งมาทางถนนพระสุเมรุค่ะให้ขับมาเรื่อยๆจนถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประชาธิปไตยขับรถต่อไปอีกประมาณ300เมตรโรงแรมโฮเทลเดม็อกจะอยู่ทางฝั่งขวามือค่ะและตอนนี้นะคะเอ็มก็มาถึงหน้าโรงแรมโฮเทลเดม็อกแล้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นจุดรับส่งจุดหนึ่งค่ะของนักท่องเที่ยวกิจกรรม Bangkok Tram City Night Tour นั่นเองค่ะแต่ว่ายังมีอีก2จุดนะคะที่สามารถขึ้นรถได้เหมือนกันค่ะอยู่ตรงบริเวณถนนข้าวสารซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเอ็มก็จะพาไปดูทั้ง2จุดขึ้นรถค่ะไปกันค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับพี่ไกด์ที่จะพาเราไปเที่ยวคืนนี้แล้วเดี๋ยวขอถามนิดนึงค่ะว่าพี่ชื่ออะไรเอ่ยชูฟ้าครับโอเคพี่ชูฟ้านะคะวันนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะเนื่องจากเรามีกรุงเทพขึ้นมาเนี่ยประมาณ200กว่าปีแล้วเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะพาไปไนท์ทริปโดยรถรางเนี่ยนะฮะซึ่งเราจะผ่านประมาณ4จุดนะฮะก็มีพระที่นั่งอนันตสมาคมวัดราชนัดดาซึ่งรัชกาลที่3สร้างวัดสุทัศน์เทพวรารามแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจบที่วัดโพแสดงว่าวันนี้เนี่ยเอ็มจะได้เห็นภาพบรรยากาศของทั้ง4จุดเนี่ยย้ําค่ําคืนผ่านรถรางใช่มั้ยคะโอเคตอนนี้ก็ใกล้เวลาถึงเวลารถออกแล้วใช่มั้ยคะทุ่ม20นาทีนะฮะออกที่นี่ครับผมครับนี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะไปกันดีกว่าและตอนนี้ค่ะรถรางก็กำลังเคลื่อนตัวออกมาแล้วค่ะคือบรรยากาศดีมากๆเลยแถมไม่ร้อนด้วยรู้สึกดีและตื่นเต้นมากๆเลยค่ำคืนนี้เราจะไปดูกันว่าพี่เขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างและตอนนี้ค่ะรถรางก็นำเรามาถึงตรงหน้าโรงแรมเดม็อกแล้วซึ่งมารับผู้โดยสารบนรถรางในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวบนรถรางแห่งนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยคนรถรางเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวออกจากจุดรับผู้โดยสารรถรางคันนี้นะคะจุดสุดท้ายเนี่ยทางพี่ไก่เนี่ยเขาก็ได้อธิบายนะคะรวมไปถึงแนะนำสถานที่ต่างๆที่เราจะไปในค่ำคืนนี้กันดีตอนนี้เขาก็กำลังพูดถึงจุดแรกก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นเองค่ะนี้นะคะเราก็จะเป็นนักท่องเที่ยว1คนในทัวร์ในวันนี้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปตรงบริเวณหน้าลานพระบรมรูปทรงม้านั่นเองค่ะ
หลาบสีชมพูมาไหว้มากราบไหว้กันค่ะขอบคุณค่ะทำไมถึงเป็นดอกกุหลาบสีชมพูที่เรารู้มาหรือความเป็นมาเขาบอกว่าพ่อปิยะจะชอบดอกกุหลาบสีชมพูค่ะมีแค่รู้แค่นั้นรู้แค่ว่าท่านชอบก็คือท่านชอบกุหลาบสีชมพูก็เลยเป็นความเชื่อว่าให้สักการะด้วยกุหลาบสีชมพูนั่นเองโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันดีกว่าคือปกติเอ็มไม่ได้มีโอกาสมาไหว้แบบนี้เลยรู้สึกดีมากที่แบบตัดสินใจออกมาเที่ยวซึ่งตอนนี้นะคะเราก็กำลังรีบเดินไปขึ้นรถรางกันเพราะทุกคนรอเราอยู่นั่นเองและตอนนี้นะคะเราก็กำลังป้อมมหาการและก็รวมไปถึงวัดภูเขาทองด้วยที่ Golden Mountain ตอนนี้นะคะเราก็ถึงจุดที่2แล้วก็คือวัดราชนัดดานั่นเองตอนนี้นะคะเขาก็ให้เราลงไปที่วัดราชนัดดาปะรถตลอดเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้พี่ชูฟ้าเนี่ยบอกถึงความสำคัญของจุดที่2วัดราชนัดดาของเรานิดนึงค่ะว่ามีความสำคัญยังไงครับผมวัดราชนัดดาเนี่ยตามประวัติศาสตร์ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะฮะซึ่งพระองค์ทรงสร้างให้กับพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีซึ่งเป็นหลานรักของรัชกาลที่3ซึ่งต่อมาเนี่ยพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีเนี่ยก็กลายเป็นพระราชินีของรัชกาลที่4องค์แรกครับแล้วที่มาของโลหะประสาทที่อยู่ข้างๆวัดราชนัดดาล่ะคะจริงๆแล้วโลหะประสาทในโลกเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด3โลหะประสาทโลหะประสาทที่สร้างขึ้นครั้งแรกเนี่ยสร้างโดยนางวิสาขาถวายให้กับพระพุทธเจ้านะฮะจุดที่2ก็คือสร้างในประเทศลังกาถ้าเผื่อผมจำไม่ผิดเนี่ยในพ.ศ. 300กว่าเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ย2จุดเนี่ยที่อินเดียกับที่ศรีลังกาก็ได้สูญสลายหายสิ้นไปหมดแล้วนะตอนนี้โลหะปราสาทมีอยู่ที่เดียวในโลกก็คือที่ในประเทศไทยเราของเรานะฮะดังนั้นเราควรจะภูมิใจนะครับระหว่างทางที่เราจะไปจุดที่3นะคะก็คือวัดสุทัศน์นั่นเองเราก็จะผ่านเสาชิงช้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามแล้วนี่ซึ่งเรียกง่ายๆว่าวัดสุทัศน์นั่นเองนะคะคนไทยเราก็จะรู้จักเป็นอย่างดีตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นวิหารซึ่งประดิษฐานสมเด็จพระศรีสักยมุนีนะซึ่งรัชกาลที่1เนี่ยทรงเริ่มวางรากฐานสร้างแต่วิหารเนี่ยเสร็จในสมัยรัชกาลที่3แต่ที่สำคัญของวิหารนี้ก็คือใต้ฐานชุกชีของพระศรีสักยมุนีเนี่ยเราเก็บพระอัฐิของรัชกาลที่8เอาไว้ด้วยดังนั้นวัดนี้จึงเป็นวัดประจำรัชกาลที่8ครับผมตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ปากคลองตลาดค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นจุดศูนย์รวมดอกไม้นะคะคือ77จังหวัดของประเทศไทยเนี่ยจะส่งดอกไม้มาขายที่นี่เลย
นี่เขาก็แบบให้นักท่องเที่ยวเนี่ยแวะลงมาค่ะซื้อดอกไม้เดี๋ยวเอ็มจะไปเดินดูดอกไม้ดอกไม้สวยมากและเป้าหมายต่อไปที่เราจะไปค่ะนั่นคือจุดสุดท้ายวัดโพนั่นเองนี่เราก็ใกล้จะถึงแล้วนี่ข้างหลังเอมค่ะสวยมากที่นี่วัดโพคือว่าแบบมากลางวันนี่คือเอ็มว่าสวยแล้วนะมากลางคืนนี่คือสวยไม่แพ้กันเลยอะคือเขาก็จะเปิดไฟแล้วพอไฟเนี่ยกระทบกับตัวเจดีย์เนี่ยคือสวยมากคือมันสวยคนละแบบกับตอนกลางวันอะต้องมาค่ะต้องมากลางคืนสุดยอดก็หลังจากนั่งรถรางชมรอบกรุงรัตนโกสินทร์กลางคืนก็ทัวร์แบบ4จุดใช่ไหมคะก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกแปลกมากคือปกติอะจุดแต่ละจุดเนี่ยเอ็มก็เคยมาแล้วในตอนกลางวันน่ะแล้วคืออันนี้มาตอนกลางคืนก็ไม่คิดว่าแบบตอนกลางคืนอะเขาจะเปิดไฟแล้วก็แบบเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงเนี่ยคือให้แบบนักท่องเที่ยวให้คนได้มาเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ว่างตอนกลางวันเนี่ยก็มากลางคืนได้ที่เอ็มรู้สึกสนุกและตื่นตามากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เอ็มได้ออกมาเที่ยวในคืนนี้ทั้งได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นความงามในอีกมุมนึงที่เอ็มไม่เคยเห็นค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะออกมาเที่ยวแบบเอ็มค่ะง่ายๆเลยค่ะให้ติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเอ็มต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วค่ะยังไงก็เจอกันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย